ไม่ได้ท้องนะคะหลายๆคนที่ไปดูคอนเสิร์ตแล้วบอกว่าโอ๊ยคอนเสิร์ตนี้พี่หญิงเต้นเบามากสงสัยกลัวเต้นเบาคือหมุนหัวมึนหัวเฉยๆแต่ว่าจริงๆไม่ได้ท้องคนทักเยอะเรื่องนี้รู้สึกไงคนทักเยอะคือเอาจริงๆหญิงอ่ะเป็นคนที่เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าร่างกายเราอ่ะมันก็จะมีส่วนที่แบบแขนเล็กขาเล็กแต่ว่าหน้าท้องเราก็อาจจะแบบพุงป่องบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยเจเนติกละกันดีเป็นคนตัวกลมแล้วก็เป็นคนเอวใหญ่คือต่อให้ยังไงอ่ะถ้าเรามีพุงนิดนึงอ่ะเราก็ดูพองเพราะหญิงเป็นคนเอวแบบเอวนักกีฬานิดนึงอ่ะค่ะเอวแบบ26-27เลยอ่ะแล้วมีสะโพกเราก็แค่แบบ10หลังจากใหญ่กว่านั้นแค่10นิ้วมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่ามีสะโพกเยอะด้วยก็เลยทำให้เราดูหุ่นตรงๆดังนั้นยังไม่ได้ท้องค่ะมีคนเข้ามาทักเยอะมากในคอมเมนต์น่ะในรูปอะไรเงี้ยก็จะมีอุ๊ยหรือบางคนดีใจด้วยนะคะอะไรเงี้ยล่าสุดไปเล่นคอนเสิร์ตมามีคนมาขอถ่ายรูปจับพุงอู้ดีใจด้วยนะคะมันน้อยมั้ยหนูก็ไม่ได้ท้องนะคะแข็งกว่าโอ้ดีใจด้วยนะคะอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ท้องค่ะแต่ก็หน่อยนะบางคนทักเยอะก็หน่อยนะแต่ว่าก็คงแบบว่าเออก็เดี๋ยวจะพยายามฟิตมากขึ้นละกันให้มันเป็นกล้ามท้องขึ้นมาหรืออะไรเขาอวยพรบอกว่าจะได้มาเร็วไม่หรอกไม่น่ามาเร็วแล้วล่ะอีดิ่งกิ่งก็40กว่าแล้วเนาะแล้วมันเริ่มไม่อยากทำเป็นเรื่องปฏิบัติการเลยนะปีนี้มันจะคุ้มนะพี่อันนี้ถามว่าปฏิบัติการปฏิบัติเรื่อยๆแต่ว่ามันก็แค่ไม่มามาก็คือมาไม่มาก็ไม่มาเราก็ไม่ได้แพลนว่าเราต้องมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยโดนไปเซฟว่ายังฟิตต่างทั้งคู่อะไรเนี่ยเขาแบบอยากรู้เยอะเหมือนกันอ่ะโทรคุยไหมโทรคุยพี่ตุ้นไม่หรอกคือเราอย่างที่หญิงเคยสัมภาษณ์ไปทุกๆครั้งนะคะว่าแบบถ้ามาก็ขอให้มาธรรมชาติถ้าไม่มาเลยก็คือไม่มาเลยก็เที่ยวออกกำลังวิ่งใช้ชีวิตไปเพราะเราก็อายุมากแล้วนะเราแบบลิมิตตอนนี้แหละ41 42หญิงก็พอแล้วแหละเพราะตอนนี้ปีนี้หญิงก็41ละแม่น้อยยอมแม่น้อยยอมแล้วแม่น้อยยอมแล้วใช่แม่รอยอมแล้วค่ะเพราะว่าแม่ก็รู้สึกว่า1คือเราแต่งช้าด้วยเราแต่งงานช้าคือถ้าหญิงแบบ30ต้นๆหรืออะไรมันก็คงยังมีเวลาในการเผื่อเวลาที่จะแพลนหรืออะไรตอนนี้ถ้าหญิงมีกว่าลูกจะจบก็คือ60นะเราเอาจริงเลี้ยงหมายังขี้เกียจจะแบบวิ่งตามเขาเลยคือแบบแค่นี้มันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยก็เลยแค่คิดว่าเออถ้ามีลูกก็คงต้องมีพละกำลังในการที่จะไปแบบวิ่งตามหรือสนุกกับเขาเรียกว่าถอดใจไหมถอดใจไหมเรียกว่าไม่คิดเลยดีกว่าเออไม่คิดเลยดีกว่าแต่ถ้ามาโดยธรรมชาติก็จะเลี้ยงอย่างดีที่สุดแหละแต่พยายามไม่อยากรู้สึกกดดันตัวเองว่าต้องมีหรือต้องไม่มีอะค่ะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราไปคิดว่าต้องมีให้ได้หรือฉันจะไม่มีฉันแบบไม่อยากมีอะไรเงี้ยมันก็เครียดแต่ไม่คิดจะพึ่งการแพทย์ไม่พึ่งค่ะไม่เอาเลยค่ะมาธรรมชาติเลยก็ปีนี้ปีหน้าลุ้นแค่นี้พอใช่แล้วที่เหลือคือเราแพนในหัวแล้วเพื่อนกระเทยเราเยอะมากในเวลาที่เรายามแก่เท่าอ่ะเราก็จะมีหลานๆของเพื่อนกระเทยและหลานๆของเราที่เป็นลูกของญาติๆหรือลูกของเราเอ้ยลูกของพี่ๆเราเขาก็ยังพอจะขับรถเราไปพาเราเข้าหายุกยาใดๆอะไรเงี้ยใช่ใช่หรือว่ายูว่ายูก็มารับเราอะไรเงี้ยสามีครับอยากพลิกตัวสามีเพราะว่าเขาชัดเจนจริงโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ